ในขณะที่บรรดาพรรคการเมืองที่มีนโยบายลดงบกองทัพรวมถึงยกเลิกการเกณฑ์ทหารจนผบ.ทบ.สั่งให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้นไล่เรียงความคิดเห็นในแต่ละพรรคเริ่มจากพรรคเพื่อไทยครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่ผบ.ทบ.บอกให้ฟังเพลงหนักแผ่นดินคุณภูมิธรรมบอกว่าเราไม่อยากเห็นใครหยิบยกประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาบทเรียนปี19พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำให้คนอยู่ในอารมณ์เกลียดชังกันมันไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรผบ.ทบ.ควรวางตัวเป็นกลางอยู่เหนือการเมืองการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเป็นการเสนอทางเลือกไม่ใช่คิดร้ายต่อกองทัพสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศก็ไม่ได้แข็งแรงการเอางบไปจัดสรรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับปรุงชีวิตคนทั้งประเทศก็ควรจะเป็นเรื่องที่ทำได้และตั้งแต่เปิดนโยบายมาปรากฏประชาชนก็ตอบรับอย่างดีอยากให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาให้เพราะมั่นใจผลงานที่เคยทำไว้ตอนเป็นรัฐบาลทุกครั้งภูมิใจที่ประชาชนเห็นเพื่อไทยเป็นความหวังเดี๋ยวอีก 1-2 สัปดาห์จะเปิดนโยบายเพิ่มเติมนึกถึงปัญหาและงบที่จะนำมาใช้ไม่ใช่นึกถึงอะไรออกก็พูดแต่พิจารณาโดยละเอียด ทุกครั้งที่ผ่านมาเราคิดแล้วว่าทำมากกว่าที่ได้พูดไปได้ด้วยซ้ำนี่ในมุมของคุณภูมิไทยนะฮะพรรคอนาคตใหม่ครับเมื่อวานนี้โฆษกพรรคอนาคตใหม่คุณพันนิกาวานิชก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันที่ผบ.ทบ.สั่งให้ฟังเพลงหนักแผ่นดินคุณพันนิกาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยอยู่ในมิติเก่าผบ.ทบ.ของประเทศที่เจริญแล้วจะไม่มีอำนาจพูดถึงเรื่องการเมืองเลยเพราะมีอำนาจเท่ากับอธิบดีกรมอื่นๆเท่านั้นแต่ประเทศไทยพิเศษผบ.ทบ.มีอำนาจรัฐประหารการไล่คนให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินก็สะท้อนว่าผบ.ทบ.ผบ.มีอำนาจพิเศษบางอย่างควบคุมสังคมแต่เมื่อมีการต่อต้านมหาศาลก็ต้องถอยคำสั่งเปิดเพลงต้องถูกระงับต่อให้มีปืนไม่มีกระสุนพอจะยิงคนทั้งประเทศหรอกเมื่อประชาชนไม่พอใจผบ.ทบ.ก็ต้องยอมถอยก็ต้องยอมล่าออกไปส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกนะคะว่าการหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยไม่ควรจะโจมตีกันประเด็นเห็นแตกต่างก็พูดคุยกันในเชิงนโยบายได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกรณีงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกมันเป็นสิทธิ์ที่แต่ละพรรคเขาจะเสนอแต่อยากจะให้อยู่ในบรรยากาศที่ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเช่นช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมางบกลาโหมเนี่ยมันจะมีลดลงอยู่ยุคนึงก็คือยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุณอภิสิทธิ์บอกมันก็แสดงให้เห็นว่ามันปรับลดลงได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลว่าปรับลดด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานการณ์อะไรส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเห็นด้วยที่จะปรับลดงบกลาโหมแต่ต้องให้เหตุผลไม่ควรนำไปสู่ประเด็นความขัดแย้งไม่ควรจะต้องโจมตีกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่คนกังวลเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันในเชิงนโยบายได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพูดกันมากเรื่องงบของกระทรวงกลาโหมนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคที่จะเสนอนะครับแต่การนำเสนออะไรเนี่ยก็อยากจะให้อยู่ในบรรยากาศที่มาว่ากันตามข้อเท็จจริงว่ากันด้วยเหตุผลอย่างไปดูนี่ครับว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยงบกลาโหมก็จะมีลดอยู่ยุคนึงปีนึงคือปีที่ผมเป็นนายกและคุณประวิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แสดงว่ามันปรับลดได้นะครับเพียงแต่ว่าการปรับลดก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับว่ามันปรับลดด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานการณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ก็พูดถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองชูนโยบายปฏิรูปกองทัพนะครับคุณสนธิรัตน์เนี่ยบอกว่ากองทัพไม่ได้ปฏิเสธเรื่องปฏิรูปเพียงแต่ที่พูดกันตอนนี้ไปหยิบเรื่องตัดงบเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาพูดซึ่งมันไม่ใช่หัวใจของการปฏิรูปที่แท้จริงแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าวันนี้การปฏิรูปกองทัพยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนอยากให้เอาเวลาไปแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองที่จำเป็นเร่งด่วนก่อนจะดีกว่าอย่าดึงกองทัพมาโยงเป็นประเด็นการเมืองเลยที่ไประบุ กันว่าจะปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันรัฐประหารนั้นรัฐประหารทุกครั้งมันเกิดจากนักการเมืองไม่ได้เกิดจากกองทัพทุกครั้งที่รัฐประหารก็ล้วนเกิดจากความล้มเหลวของฝ่ายการเมืองเองทั้งสิ้นต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันที่เรายังไม่ได้จำเป็นจะต้องเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากองทัพก็เขามีการพัฒนาและปฏิรูปของเขาอยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้เอาประเด็นไปทำงานในประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญนะครับเอาเวลาไปแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่าหยิบเอาประเด็นกองทัพเป็นประเด็นการเมือง
นะครับกองทัพนั้นจริงๆไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็จะไปดึงกองทัพมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับกองทัพมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงนะครับดูแลความสงบของประเทศนั่นคือหน้าที่ของกองทัพนะครับการจะบอกว่าไปแก้ที่กองทัพเพื่อป้องกันรัฐประหารนั้นเนี่ยเป็นการแก้ที่ไม่ใช่ที่สาเหตุของปัญหารัฐประหารทุกครั้งเกิดจากนักการเมืองไม่ได้เกิดจากกองทัพขณะที่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับและมีการประกาศนโยบายว่าถ้ามีโอกาสบริหารบ้านเมืองต้องไม่มีการเกณฑ์ทหารต้องยุบหน่วยทหารที่ไม่จำเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดต้องยุบกองทัพน้อยต้องยุบเพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ